วัดบึงว่างย่าวตำบลเกิงอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามขอบอกบุญมะยั่งพุทธศาสนิกชนชายไทยที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาต้องการบวชเป็นพระภิกษุหรือสามเณรโดยวิธีประหยัดเรียบง่ายถูกต้องตามพระธรรมวินัยเพื่อศึกษาค้นคว้าปฏิบัติขัดเกลากิเลสชำระจิตใจหาทางคนถูกตามหลักพุทธศาสนาแต่ขัดสนด้านปัจจัยและทุนทรัพย์ทางวัดบึงวังย่าวโดยหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโมขอแผ่เมตตาซอยเหลือให้ท่านได้บวชในพุทธศาสนาโดยรับผิดชอบทุกอย่างทุกขั้นตอนเพียงแต่เตรียมร่างกายและจิตใจให้พร้อมไปฝากโตกับทางวัดบึงวังย่าวสอบถามโดยตรงได้ทีหลวงพ่อบุญท่านอัฏฐกาโม0897093636มาลิ
หลวงปู่นิสัมมะระนังเสยโยใครควรกันแล้วจึงทำดีกว่าสุขกายสบายใจนะสำหรับผู้ติดตามรายการธรรมะสกิจใจรับอรุณวันนี้ต้องทำความเข้าใจเนาะทำความเข้าใจยังไงก็ไม่ถึงมาเพิ่มแป๊บเดียวจะหมดเดือนแล้วจะหมดเดือนกันยายนแล้วมันเป็นนี้เพิ่มแป๊บเดียวแป๊บเดียวก็หมดไปเคลื่อนไปหมดไปเลื่อนไปครับไปวันนี้เป็นวันอังคารที่28เดือนกันยายน2564นะเป็นวันแรม7ค่ำเดือน10นะวันนี้น้องพ่อบุญทันอัตกรรมมาพบปะเช่นเดิมเหมือนเดิมวันเวลาทำหน้าที่ของเขาแต่เราก็ทำหน้าที่ของความเป็นคนความเป็นมนุษย์เนาะพูดกันเข้าใจสะสางที่มันมีปัญหาอยู่ที่มันมีปัญหาในข้างคาใจก็ดีข้างคาแบบไหนรูปแบบไหนก็ดีเราพยายามกำจัดหาต้นตอมันให้ได้หาต้นตอได้แล้วเราก็หาวิธีกำจัดถ้าต่อนั้นเป็นพิษเป็นภัยก็ในจิตใจของเราเราก็ต้องพยายามที่จะกำจัดออกให้มันสิ้นให้มันสิ้นซากให้มันเตียนครับให้มันลุ่งเพื่อจะเดินไปเดินมาเพื่อไม่ได้สะดุดไงไม่ได้สะดุดคำว่าสุขกายสบายใจที่หลวงพ่อบอกนั่นก็เหมือนกันสุขกายสบายใจก็ปรารถนาอยากเป็นอย่างนั้นสุขทั้งกายสุขทั้งใจแต่มันเป็นไปได้ไหมมันก็เป็นไปได้ยากมันได้อย่างเสียอย่างนั่นแหละท่านถึงเคยกล่าวว่าคนไม่มีโรคไม่มีโรคาพยาธิเป็นลาภอันประเสริฐนะเป็นลาภอันประเสริฐเหมือนกับถ้าเรามานั่งทบทวนมานั่งคิดมันก็ไม่ค่อยมีนะมันไม่ค่อยมีเดี๋ยวคนนั้นก็เจ็บอดๆแดดบ้างอะไรบ้างเจ็บนู่นป่วยปวดนู่นปวดนี่ปวดหูปวดตาปวดแข้งปวดขาอย่างนี้เป็นต้นแต่บางคนหนักกว่านั้นไงบางคนหนักต้องถ้าเป็นพระแล้วเรียกว่าอาพาธติดเตียงป่วยเจ็บไข้ได้ป่วยนอนติดเตียงเลยยึดโรงซ่อมนะยึดโรงซ่อมลึกยึดโรงพยาบาลเป็นที่อยู่อย่างนี้เป็นต้นคำว่าโรงซ่อมของหลวงพ่อคือหมายถึงว่าถ้าเป็นธรรมดาเนี่ยเครื่องยนต์กลไกยานพาหนะเรื่องรถเรื่องอะไรแล้วถ้ามีอู่ซ่อมรถใช่ไหมโรงพยาบาลซ่อมอะไรเข้าใจไหมเยอะเลยคนไปซ่อมเยอะเลยซ่อมอะไรบ้างซ่อมทุกส่วนนั่นแหละบางคนบอกโอ้โหเป็นโรคนับนิ้วเนี่ยนับนิ้วมือยังไม่ครบเลยมันไม่รู้ว่าเลือกกี่อย่างไม่รู้กี่ประเภทไม่ว่ากระเพาะไม่ว่าเบาหวานไม่ว่าตามมาทั้งนั้นไปทั้งนั้นตามมาทั้งนั้นเนี่ยแล้วพอเธอบอกว่าก็บอกฝากให้คำว่าฝากคือฝากให้เข้าใจตามหลักความจริงไงตามหลักความจริงเหมือนกับวันอย่างเมื่อวานเนี่ยน้องพ่อไปงานลูกหลานเนาะเกิดขึ้นมาตัวเล็กมารับทุนเด็กพิการมารับทุนน้องพ่อก็ไปเป็นอรามีท่านผู้ว่าด้วยเลยเดินเมื่อวานทางนายกเหล่ากาชาติทั้งนั้นไปรวมกันที่โรงเรียนพิเศษอันนี้หลวงพ่อเก็บมาเล่าให้ฟังว่า
ได้รับทุนเนี่ย25 ทุน25 ทุนแต่คนที่เป็นเขาเรียกว่าคนเด็กพิการไปนะพิการหลายอย่างไปคือพิการแข้งพิการขาพิการตาพิการหูอะไรได้รับทุน25 ทุนผู้ว่าก็ไปมอบน้องพ่อก็ไปนั่งสังเกตดูเด็กเพิ่งเกิดมายังเป็นเด็กหญิงเด็กชายยังเป็นอะไรอยู่ก็โอ้เขาก็พิการมาตั้งแต่เกิดแล้วเนาะเราก็ยังมีบุญอยู่นะเรายังมีบุญอยู่แต่มันเหลืออีกอย่างนึงนะคนในโลกคนในที่วิ่งไปวิ่งมาที่พลุกพล่านอยู่ปัจจุบันนี่มันพิการทางใจใจมันพิการใจมันเน่าถ้าใจมันเน่าแล้วยุ่งอะนะน้องพ่อบอกเน่ายังไงก็ใจเน่าใจพิการถ้าใจพิการนี่ไปหมดเลยนะยุ่งเลยยุ่งเยิ้งไปหมดใจพิการใช่เลยรักษาไม่ต้องไปโรงพยาบาลโรคจิตเป็นจิตเวชเป็นอะไรนั่นอีกอย่างเดี๋ยวก็ธรรมดาจิตใจถ้าเราทำความเข้าใจเรื่องของธรรมะถ้าเราเข้าใจจริงๆเนี่ยมันบรรเทาได้ถึงเยอะนะมันเท่าได้มากมากเลยก็เหมือนไปตอนบ่ายหลวงพ่อไปงานศพทุกวันนั้นก็ปลดล็อกหลายๆอย่างเนาะตอนเช้าหลวงพ่อไปโรงเรียนพิเศษก็จะเสร็จพิธีการก็จะนั่งก็ประมาณเที่ยงนั่นเองตอนบ่ายหลวงพ่อไปงานศพอันนี้ก็ไปแล้วก็ได้แง่คิดตอนนี้ก็คนเขาไม่ได้ควบคุมอะไรมากมายนักหนาก็ไปกันคำว่าไปกันคือหมายถึงว่าไปกันเยอะเหมือนกันไปกันเยอะแต่ระบบคัดกรองก็ยังอยู่ระบบสวมแมสสวมหน้ากากอนามัยก็ยังอยู่มันเป็นปกติไปแล้วทุกวันนี้เนาะถ้าใครไม่สวมแมสสวมหน้ากากอนามัยเป็นเรื่องแปลกก็จริงๆบางสิ่งบางอย่างแล้วพ่อฝึกได้สั่งได้นะเข้าใจมันก็จะต้องไปห้องส่งห้องส่งอันนี้ก็ง่ายอันนี้ง่ายถ้าสวดจริงๆเนี่ยถ้าเป็นนั่นก็พูดก็ไม่สะดวกนะยังไปสวดไปอะไรลักษณะมันก่อนต้องพ่อไปสวดยังไปงานศพก็ต้องสวดอยู่บ้างใช่ไหมก็ต้องสวดถ้าสวดแม้จริงๆมันก็ไม่ถนัดเท่าไหร่นะมีทั้งคนที่ดีใจได้รับรางวัลได้รับทุนมีคนที่ต้องเสียใจเพราะคนที่เรารักเราอะไรพัดพากจากไปมันหลายอารมณ์จริงๆนะในโลกอันนี้ถ้าเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ไปไหลไปตามนั้นไหลไปตามนั้นเรื่องตายเป็นเรื่องใหญ่ไหมเรื่องตายจริงถ้าพูดถึงตามหลักจริงมันเป็นธรรมชาติไม่ใช่เรื่องใหญ่เรื่องโตเลยหรอกสิ้นใจก็ตายเลยซะนะแต่ก่อนที่จะตายเนี่ยอันนั้นทุกขเวทนาทุกขะเกิดขึ้นนะเจ็บแค่ได้ป่วยลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเราทีนี้เราเห็นทุกโทษในการเกิดยังเกิดมาต้องเจอกับสิ่งเหล่านี้ได้ดังใจไม่ได้ดังใจสมหวังไม่สมหวังบ้างบางทีบางคนก็โอ้โหผิดหวังมากกว่าสมหวังเจ็บปวดรวดราวบอบช้ำอะไรลักษณะอีกอย่างไม่ทั้งว่าได้ดังใจมีเราได้ดังใจถ้าเราทำใจไม่เป็นก็นะก็อย่างที่คือคำสอนนั่นก็บอกได้นะไม่ทั้งว่าถ้าได้ดังใจเราก็ดีใจอย่างเกินไปไงดีใจอย่างเกินไปหลวงพ่อไปสองงานถ้าคิดเป็นเอามาเป็นอารมณ์ก็โอ้เขาทำไมเป็นอย่างนี้ทำไมต้องมีคนตายก็ต้องมีคนตายแต่ว่ามีคนเกิดนะพอมีคนเกิดมันก็ต้องมีคนตายก็มีคนเกิดมาแล้วสัตว์โลกเกิดขึ้นมาแล้วนี่
มันก็แน่นอนที่สุดมันก็ต้องมีเจ็บมีป่วยมันก็มีเจ็บมีป่วยมีเจ็บปวดรวดร้าวมันปวดสองอย่างเลยนะปวดใจปวดกายเจ็บกายปวดใจถ้าเราไม่ปวดใจไม่เจ็บนะใจเราไม่เน่าใจเราไม่พิการเขาเอิดว่าเขาพัฒนาบานเขาเอิดมามีสติมีปัญญามีปัญญารู้เท่าความรู้เท่าทันความจริงความจริงมันก็บอกอย่างนั้นนะไม่มีใครแบ่งให้หรอกความแก่ความเจ็บความตายใช่ไหมอยู่นานก็ต้องแก่ถ้าพูดถึงตามเราก็ไม่ได้เกี่ยวกับวันเวลาด้วยซ้ำไปวันเวลาทำหน้าที่ของเขานั่นนะอีกประมาณ2ชั่วโมงเสร็จแล้วก็สว่างแล้วอะไรลักษณะอย่างนี้สว่างแล้วอยู่ไม่นานไม่กี่ชั่วโมงเดี๋ยวก็มืดแล้วก็อยู่ก็อยู่อย่างนี้มืดแล้วก็แจ้งแจ้งแล้วก็มืดคนเกิดมาแล้วก็ขณะที่เกิดขึ้นมาบางคนก็พิการมาตั้งแต่เกิดใช่ไหมเกิดมาก็พิการแล้วเราในหลายคนนี่ดูหูดูตาดูปากดูฟันดูทุกอย่างองค์ประกอบธาตุสี่ดินน้ำลมไฟขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารครบอาการ32ครบเสร็จแต่ถ้าฟังเราไม่ฝึกจิตทีนี้เราไม่ฝึกใจก็ใจมันก็จะเน่าใจพิการใจนี่ใจตัวร้ายนะร้ายหนักเลยใจถ้ายิ่งถ้าภาษาง่ายเนี่ยยิ่งเป็นโจรเป็นมหาโจรนะใจเนี่ยถ้าเราควบคุมไม่เป็นถ้าเราไม่มีเบรกเสร็จเลยไปรักษาที่โรงพยาบาลก็ไม่หายถ้าความโลภเกิดขึ้นนะความโกรธความโมโหโกรธาเกิดขึ้นมาแล้วความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วนี่ยุ่งเลยมันบั่นทอนมันบั่นทอนตรงนี้นะใจมันพิการใจมันเน่าตรงนี้เนี่ยมันสะสมมาตั้งแต่เด็กเนาะเกิดขึ้นมาไม่เคยทิ้งถ้าเราไม่เอาคิดดูที่เราอยู่นานๆเนี่ยถ้าจิตของเรามันพอกด้วยสิ่งสกปรกเราไม่เคยชำระเราไม่เคยล้างเลยมันจะขนาดไหนมันจะพอกไปกี่ชั้นนะความโลภก็ดีความไม่ไหนของจิตเนี่ยมันจะพอกไปกี่ชั้นเราไม่เคยล้างเราไม่เคยชำระเราไม่เคยตามไปดูจิตของตัวเองเลยปล่อยไปตามเรื่องนั้นบางทีก็ทุบตีกันมั่งบุญวีบุญวายก่อนที่หลวงพ่อจะมาไล่สุดเนี่ยอยู่ทางเมืองขอนนายกโอ้กล้วยร้อยล้านเนี่ยติดตามหลวงพ่ออยู่กล้วยร้อยล้านติดตามหลวงพ่ออยู่ที่เมืองแปดริ้วนะวัดหลวงพ่อนั่นดังนะหลวงพ่อโสธรที่เมืองแปดริ้วเมืองฉะเชิงเทราก็คนที่มีชื่อเสียงอยู่ที่มหาสารคามนี่ก็หลายคนมาจากเมืองแปดริ้วเมื่อวานนี้ก็ยังใส่บาตรหลวงพ่ออยู่นะอันนั้นคือเราเชื่อมโยงให้ฟังกล้วยร้อยล้านมาดูเกิดอยู่ที่นั่นหรือเปล่าเกิดอยู่ที่นั่นไหมบอกหลวงพ่อเดี๋ยวก็ได้นะยายไปทำมาหากินที่นั่นหรือเกิดอยู่ที่นั่นหลวงพ่อเกิดอยู่ที่อุบลแต่ไม่อยู่มหาสารคามหลวงพ่อมาทำคุณงามความดีได้เกิดอยู่ที่นี่ไปทำคุณงามความดีที่อื่นก็ได้ในลักษณะมันไม่ได้แปลกที่หลวงพ่อว่าจิตมันพอกเลยสิ่งสกปรกไหมก็เปรียบเทียบว่าเด็กนี่มันเหมือนกับผ้าขาวมันเปื้อนมาทั้งนั้นเปื้อนมาจนกระทั่งอายุ50-60ปีมันเปื้อนมามันไม่เคยทำสะอาดไม่เคยซักเลยเนี่ยเราคิดว่าเนื้อผ้ามันจะเหลืออยู่ไหมเนี่ยจิตใจก็เช่นกันพระเราเนี่ยเป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณนะเป็นผู้รักษาใจพระเราเป็นผู้นำทางจิตทางวิญญาณถ้าทางกายเนี่ยไปหาหมอไงไปหาหมอไปคลินิกไปหาหมอไปปรึกษาจะหมอระดับไหนก็ช่างนะเราปรึกษาหาหรือกับหมอ
ถ้าเราไม่นั่นบางอย่างก็เราไปพึ่งผีนะเราพึ่งผีบางเรื่องเราพึ่งผีนะจริงจริงพึ่งตัวเองดีกว่าเนาะไปพึ่งผีเนี่ยโอ้โหบางทีก็เป็นเรื่องเหมือนกันนะเป็นเรื่องจริงๆผีไม่รู้เป็นตัวยังไงเราก็เห็นในหนังในละครบ้างเลยจินตนาการไปบ้างอะไรไปบ้างพระพุทธเจ้าท่านไม่พยากรณ์เรื่องผีนะเห็นผีไหมนะถ้าเห็นผีถ้าพูดถึงตามหลักผีก็ผีคือกิเลสผีคือตัณหาผีที่มันผุดโผล่ขึ้นในใจนี่ผีเปรตผีสิงมันอยู่ในใจของเราเนี่ยทั้งเยอะแยะไปหมดผีไม่เอาไหนเลยไม่เอาไหนเลยผีมันเล่นงานเราผีมันล่อเรามันเล่นเราเส้นน่วมเลยถ้าความโลภครอบงำเราทีความโลภคือผีความโลภเนี่ยครอบงำจิตใจลองดูทีผีความโกรธความโลภความหลงมันเป็นผีเปรตผีสิงถ้าสิงเข้ามาก็บูดเลยใช่ไหมบูดเลยหน้าบานไม่ได้เลยหน้าเป็นหน้าหบหน้าบูดหน้าเบื้องหน้าอะไรลักษณะมันออกอาการมาจากจิตของเรานั่นแหละจิตเราไม่เบิกบานไงจิตเราไม่รู้เท่าทันความจริงความจริงมันบอกของมันบอกมันอยู่แล้วที่หลวงพ่อที่เมืองนครนายกเรื่องขายกุ้งขายปลานะเป็นเรื่องเลยนะเป็นเรื่องเลยขายของขายของเหมือนกันขายของขายกุ้งขายปลายกพวกตีกันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่เมืองนครนายกก็ติดตามดูว่าเราจะไปเป็นตัวอย่างนะอย่างนั้นไม่ต้องเอาเป็นตัวอย่างมันมีทางออกที่ดีกว่านั้นคือจริงๆเดือดร้อนเลยไม่ต้องทำมาหากินกันแล้วขายของบนข้างถนนไม่ต้องแล้วสั่งปิดนะสั่งปิดเป็นสิบๆใช่ไหมเป็นสิบๆล้านไม่ต้องขายกันแล้วนี่เป็นต้นถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ที่แท้จริงนะคนมันก็จริงๆคนก็ดิ้นรนดิ้นรนปนกันนะรองหลวงพ่อใช้อนุญาตขอใช้คำว่าดิ้นรนกระเสือกกระสนเพื่อชีวิตรอดเพื่อชีวิตรอดแล้วทีนี้ปัญหามันก็ปะทะกันนะปัญหาคืออารมณ์ไหมอารมณ์คือความคิดเนี่ยขณะที่มันผีเปรตผีแล้วเข้าสิงเนี่ยอาฆาตพยาบาทมันไม่จบนะมันไม่จบบางทีไปจบที่โรงที่ศาลจบโรงทางโรงทางศาลเนี่ยจบแต่เราจบไหมนะถ้าเราไม่จบก็เอาอีกแล้วใช่ไหมอย่างเป็นเนี้ยขั้นตอนมันถึงมีมันเรื่องเล่าให้ฟังว่าเราไปให้ทานเราไม่สนใจกับศีลเราไม่มีจิตเมตตาบางคนไม่เคยไม่ได้ให้ทานเลยสิเนี่ยทีนี้ให้ทานก็ไม่ให้ไม่ให้มีแต่เหนียวเหนือบอยู่ตรงนั้นแหละลักษณะอย่างนี้หาความพอดีไม่ได้หาความพอดีไม่ได้ที่สุดของมันบางทีเราก็หลงงมงายนะถ้าอย่างยังมีเหมือนกันนะอย่างน้องพ่อน้องตาสร้างศาลาก็มีคนนำเสนอเนาะอันนี้คือเล่าให้ฟังหลวงพ่อบอกถ้าพระอาจารย์ถ้าหลวงพ่อไม่เข้าพญานาคสร้างศาลาไม่เสร็จหรอกถ้าเป็นพระนี่ต้องไปนับถือผีด้วยเหรอต้องไปเข้าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้วยนั่นอะไรลักษณะนี้หลวงพ่อถึงว่าหลวงพ่อก็ทำเสร็จอยู่นะก็ทำเสร็จมันก็ต้องมีที่ไปที่มาคือได้ยินแล้วเราก็คัดกรองเราคัดกรองต้องเก็บไปคิดนะเก็บไปคิดโลภเนี่ยมันทำถ้าพูดถึงตามหลักมันน่ารักไหมถ้าพูดถึงตามความรู้สึกนะคำว่าคนที่หน้าบูดหน้าเบี้ยวเป็นต้นคนยิ้มไม่ค่อยเป็นดูแล้วน่ารักไหมอย่างนี้ลักษณะนี้อย
ย่างยกตัวอย่างเป็นแม่ค้าแม่ขายน้องตาก็พูดหยอกเล่นอยู่บ่อยๆนะว่าต้องยิ้มอ่ะเป็นแม่ค้าแม่ขายถ้าอยู่บ้านเนี่ยมันกับที่เขาแสดงให้เราดูเห็นไหมอย่างยกตัวอย่างเวลาเข้ามาหน้าเวทีตลกอย่างเป็นต้นแต่เบื้องหลังบางทีเราถมขมขื่นอยู่นะแต่ไม่ถึงว่าหน้าเวทีนะอันนั้นหลวงพ่อยังไม่ดีนะยังไม่ดียังหลวงพ่อไม่ช่างทำดีหลวงพ่อมีความสุขกว่าอย่างนี้นะไม่ใช่มาหน้าจอค่อยมายิ้มอะไรฉะนั้นมันก็ไม่ใช่มันต้องมันไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังมันไม่มีหน้ามือฝ่ามือมันไม่มีหน้ามือหลังมือในลักษณะนี้อย่างเงี้ยมันง่ายกว่าไงมันง่ายกว่าแต่ทีนี้มันลำบากนะการดำรงชีวิตอ่ะไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องง่ายเลยก็เขาเรียกว่าชักหน้าไม่ถึงหลังคำว่าชักหน้าไม่ถึงหลังพอเข้าใจอยู่นะมันจริงๆนะรายรับมันน้อยรายรับมันไม่ค่อยมีบางคนแทบจะไม่มีเลยแทบจะไม่มีนะที่เก็บไว้อยู่เดิมก็ไม่มีอีกนะไม่รู้ไปข้างหน้าก็ชนไปถอยหลังก็เป็นทางตันทั้งนั้นเลยลำบากมันจริงๆเนี่ยหมายถึงว่ามันวางแผนชีวิตผิดนะน้องพ่อว่าวางแผนชีวิตผิดเหมือนกับคนบางคนนะหามาได้กินให้หมดก่อนค่อยไปหาใหม่แต่ในหลักของคำสอนในหลักของศาสนาต้องเสียสละเราให้เขาเขาก็ให้เราเรายิ้มให้เขาเขายิ้มให้เราเราไปตบเขาเขาจะตบเราเขาไปด่าเขาเขาก็ด่าเราเราไปนินทาเขาเขาก็นินทาเราโซ่เบาผืนอย่างนี้เป็นต้นแล้วทีนี้แต่ถ้าพูดถึงว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยที่หลวงพ่อบอกเอามันชัดเจนว่าเบื้องหลังระดมโค้งขืนแต่เบื้องหน้าต้องทำอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้หลวงพ่อนั้นยังไม่พบกับหลักความจริงใช่ไหมเราทุกบางคนก็ทุกเนาะบางคนก็ทุกวันก่อนหลวงพ่อยังเห็นเลยลูกจะลงทะเบียนเรียนเมื่อวานนี้ลาหลวงพ่อก็หลายคนนี่จะเกษียณอย่างนี้เป็นต้นเกษียณอายุราชการนั่นนะแล้วบางคนทำงานมาเงินไม่เหลือลูกเต้าจะไปลูกจะไปลงทะเบียนเรียนเงิน 3-4,000 บาท 4,000 บาทก็มากเหมือนกันนะสำหรับคนไม่มีนะก็เข้าใจนะมันก็เกือบครึ่งหมื่นไงพาลูกมาหาหลวงพ่อเนี่ยโอ้มันขนาดรู้จักไม่รู้จักอยู่นะไม่ใช่ไม่รู้จักก็รู้จักนะถึงบากหน้ามาหาในลักษณะอย่างนี้น่าคิดแต่มากๆเลยน่าคิดแต่มากๆจริงๆถ้าเรามีการวางแผนชีวิตนี่นะโควิดก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ทีนี้เราเป็นหนี้อยู่ก่อนโควิดอย่างนี้เป็นต้นไงเราเป็นหนี้ก่อนนี่ก่อนโควิดจะมามาเจอโควิดมันก็เลยหนักอะไรลักษณะอย่างเงี้ยเนาะแต่ถ้าวางแผนอย่างหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่ออาศัยใครจริงๆมันต้องโอ้โหคุณค่าแล้วก็บุญคุณของคนที่ช่วยหลวงพ่ออย่างนี้เอาเรื่องใกล้ตัวช่วยหลวงพ่อหลวงพ่อมีรถขี่มีรถไปงานเมื่อวานก็ทั้งวันอย่างเงี้ยหลวงพ่อคิดถึงนะคิดถึงคนที่ให้รถเรามาถวายรถแล้วก็ไปงานเมื่อวานทั้งวันเนี่ยเมื่อวานทั้งวันเลยแหละเมื่อวานไปโรงเรียนพิเศษก็จะเสร็จอย่างที่หลวงพ่อบอกเดี๋ยวหลวงพ่อจะเล่าต่อเรื่องเราไปเล่าต่อมาเรื่องอภัยทานเรื่องอาทานเรื่องพลังนะจริงๆหลวงพ่อก็เล่าบ่อยมียานพาหนะไปโน่นไปนี้ก็สะดวกจากนั้นหลวงพ่อก็มางานศพนี้ชักไม่ต้องพูดถึงมันยืดอยู่แล้วไงมันยืดอยู่แล้วตอนนี้ก็ปลดล็อกบางอะไรบางก็หลวงพ่อก็ไปก็ความคุ้นเคยนั่นแหละที่สุดของมันก็เป็นลักษณะตั้งแต่เช้ายันเย็นเหนื่อยไหมถ้าพูดถึงถามว่าเหนื่อยไหมนี่หมายถึงว่าหลวงพ่อไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังไงคือหมายถึงว่าถ้าคิดไปข้างหลังหลวงพ่อก็ไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรมากคิดไปข้างหน้าก็ก
็ไม่ได้ยุ่งเหยิงอะไรมากอย่างนี้เป็นต้นไงแต่บางคนโอ้โหไม่ใช่ธรรมดายิ่งไอ้ที่อะไรทุกวันนี้ประกันชีวิตแบบกรมธรรม์ก็ประกันชีวิตตรงนั้นตรงนี้ตั้งเยอะแยะไปหมดเลยไม่รู้หาเงินส่งที่ไหนอย่างนี้เป็นต้นนะตอนทำเข้ามาโอ้โหเข้ามาขายนะดูซะรู้เลยนะต้องเข้าใจนะหลวงพ่อช่วยไปหลายคนอยู่นะช่วยหลายคนช่วยเขาได้ทำงานนะช่วยมีผลงานช่วยหลายคนอยู่แล้วทีนี้มาคิดมานั่งทบทวนเราต้องมีการวางแผนทีนี้ถ้าเผื่อโควิดผ่านไปเนี่ยถ้าเราไม่วางแผนเนี่ยในชีวิตของเราเดี๋ยวเราก็ไปเจอต่อข้างหน้าอีกทำไงเราเจอปัญหาข้างหน้าต่อคือตัวปัญหาถ้าเป็นตอไม้มานั่นก็ยังดีเนาะยังมาทาแป้งทาอะไรพอได้อาศัยบางทีหลวงพ่อท่านบอกว่าเมื่อก่อนนี้ตอนที่บวชใหม่ๆก็เหมือนกับเราก็หลงเนาะหลงไปกับผีผีมาบอกเด็กว่าหลวงพ่อนะแสดงว่าผีนี่เก่งกว่าพระใช่ไหมผีมาบอกเด็กพระผ่านพระน้องพ่อฝันดีบ่ผีบ่มาบอกบวชมาโดนๆแบบมาบวชมานานๆแล้วทีนี้ผีมันไม่คบกับเราแล้วเราตามหาผีไม่เจออีกทีนี้ไม่รู้จะไปพึ่งพาอาศัยที่ไหนคนส่วนมากก็ไปอาศัยตอไม้ทีนี้อาศัยตอไม้อาศัยนนท์อาศัยนี่ที่เมื่อวานหลวงพ่อก็พูดเรื่องนี้อยู่ก็มันธรรมชาติมันก็ใกล้เคียงไงอย่างยกตัวอย่างพญานาคเป็นอย่างนี้หน้าตาพญานาคเป็นรูปร่างอย่างนี้ไงก็ต้นไม้อย่างยกตัวต้นมะพร้าวอย่างนี้มันดึงไว้ถ้านั่นนิดหน่อยก็มันดันอ่ะมันดันจะเกิดมันดันมาคล้ายถึงพญานาคอะไรลักษณะถ้าเป็นอย่างอื่นลองดูดิถ้าไม้เป็นดุ้นหรือมันโผล่ขึ้นมาโอ้โหเป็นหน้าพญานาคเลยอันนั้นอัศจรรย์ใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกก็เหมือนกับคนพิการนี่แหละคนพิการใช่ไหมไม่น่าพิการในหน้าตาก็ดีอย่างอื่นพิการนี่เป็นต้นไงอย่างเงี้ยแต่คนอีกคนหนึ่งหน้าตาไม่ดูไม่ดูไม่ดีเลยนะไม่เห็นหล่อเลยขี้เล่แต่เขามีความสามารถเขาเล่นตลกรวยทั้งหลายตลกนะอย่างนี้เป็นต้นอย่างยกตัวอย่างตระกูลผีน่ารักอย่างนี้ผียังน่ารักเลยพระน่ารักหรือเปล่าไม่ดูที่นี่คำว่าเบื้องหน้าเบื้องหลังที่นี่คำว่าตลกก็ดีแล้วก็ดีเบื้องหลังเวทีคือถ้าอยู่บ้านก็ระทมขมขื่นในลักษณะแต่หน้าที่ในการแสดงหน้าที่ในการแสดงก็ไปแสดงอย่างนี้แต่ถ้าที่หลวงพ่อใช้คำว่าหลวงพ่อไม่มีเบื้องหน้าเบื้องหลังหลวงพ่อง่ายกว่าใช่ไหมหลวงพ่อไม่แซงทำดีหลวงพ่อไม่แซงพูดดีแล้วไม่ได้แซงทำดีอ่ะไม่ได้ทำดีเพื่อจะกบเกินอะไรเลยมันก็ง่ายกว่าใช่ไหมล่ะแน่นอนมันง่ายกว่าแต่บางคนโอ้โหกว่าจะมาได้เลยกว่าจะมาได้ช่วงหลังๆนี่ไปเจอโควิดก็ลิเกบ้างอะไรบ้างทางฝ่ายบันเทิงเรานะลำบากหลวงพ่อยิ่งอยู่ถ้าพูดถึงต่ำหลังด้วยอุปนิสัยของหลวงพ่อก็มาสายบันเทิงอย่างไรไงก็ชอบอยู่แต่ชอบฟังเพื่อเอาคติเพื่อนั่นนะเพื่อแง่คิดจริงๆหลวงพ่อถ้าจริงๆถ้าหลวงพ่อมาตั้งแต่ก่อนนะถ้าพูดถึงตามหลักนะเราฟังแล้วก็ได้แง่คิดจากคนที่เขาเขียนมาเขาเขียนมาฟังได้แง่คิดถ้าหลวงพ่อฟังหลวงพ่อฟังอยู่นั่นแหละฟังเมื่อก่อนนี้ฟังได้อย่างยกตัวอย่างพี่ชายคนหนึ่งร้องเพลงทักใจเจ้าละบอยอย่างนี้เป็นต้นเราก็อยู่ในเหตุการณ์เราอยู่ในเหตุการณ์แล้วไปกรุงเทพไปนู่นไปนี่ไปหลงระเริงไปนั่งทักใจเจ้าละบอยมันก็เข้าสถานการณ์จริงจริงอย่างนี้เป็นต้นไงคือฟังอย่างนี้ไม่ได้ฟังได้เพื่อจะไปหวังผลว่าจะไปขึ้นเวทีหวังโอ้โหทำไมมันก็สอนเราอยู่ในตัวอยู่แล้วไงมันสอนเราเยอะมากเพลงลูกทุ่งที่สอนเราเยอะมากคนคือกันคนเหมือนกันมันว่าแน่หรอกนาย
ตั้งเยอะแยะไปหมดก็ตามสถานการณ์จริงนะถ้ายิ่งไปฟังอย่างยกตัวอย่างครูลำดวนเมื่อก่อนนั้นหนังสือพิมพ์ทั้งเลยเขาก็มาเขียนเพลงจริงเพลงแก่เพลงร้องแก่ร้องอะไรนะพ่วงกันดังเกาะกันดังนั้นเยอะแยะไปหมดใช่ไหมถ้าพูดถึงตามนะมันก็บอกเราอยู่แล้วบอกชาวไร่อย่างยกตัวอย่างหนุ่มรถไถอย่างเป็นต้นเขาไปโน่นอย่างที่หลวงพ่อเห็นอย่างยกตัวอย่างเมื่อก่อนตอนนี้เขาร่ำรวยส่งเอลหรือเรียนรามอย่างเป็นต้นแล้วไปดูคนที่เขียนออกมาจากสมองของมันก็ได้แง่คิดนะฟังแล้วได้แง่คิดไงคือฟังแล้วไม่หลวงพ่อฟังแล้วหลวงพ่อได้แง่คิดจากได้คติเตือนใจถ้าจริงๆนะก็น่าจะเป็นถ้าเปรียบเทียบนะถ้าตัดสรู้ก็น่าจะรู้จากสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งแบบเปรียบเทียบไงหลวงพ่อก็เลยยึดเหนี่ยวทั้งจริงๆยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจเหมือนกันแต่ข้อสำคัญที่สุดคือสมองก็คิดอย่างนั้นไงจริงๆหลวงพ่อไปไม่ใช่เฉพาะคนที่ลองนะคนที่เขียนออกมาหลวงพ่อยังอยากตามดูไปคุยเขาด้วยเคยคุยเขาด้วยคนแต่งคนอะไรลักษณะอย่างนี้เป็นต้นจินตนาการบางทีจินตนาการบางคนนั่งรถไฟไปเชียงใหม่เขาเขียนเพลงได้อย่างน้องพ่อเคยคุยกับดาวบันดอนดาวบันดอนเคยคุยเป็นนักแต่งนะไม่ใช่ธรรมดานะเป็นนักร้องเป็นนักแต่งด้วยเส้นทางเขาไม่ค่อยรู้นะต้องอาศัยคนขับรถเองก็ไม่ถนัดเลยไม่ถนัดเลยไม่รู้กลับบ้านถูกหรือเปล่าอย่างกลับบ้านเองแต่สมองก็เขานั่งไปเขาจะเขียนเขาก็คิดตรงนั้นคิดข้างทางบ้างอะไรบ้างลักษณะอย่างนี้ลักษณะเขาได้แง่คิดอย่างนี้หลวงพ่อถึงชอบศึกษาไงชอบศึกษาโอ้เป็นลักษณะอย่างนี้บางคนจะไปแสดงบางทียังมาแวะหลวงพ่ออยู่เลยบางคนจะผ่านไปแสดงที่กระสินไหนมาแสดงผ่านนั่นเนี่ยบางทีก็มานั่งคุยกับหลวงพ่ออยู่แม้แต่พระก็เหมือนกันระดับอำเภอบางท่านก็คุ้นเคยกับหลวงพ่อเพราะว่ามานั่งคุยปรับทุกข์อะไรนะสักแล้วปรับทุกข์กับหลวงพ่อการกระทําต่างๆแล้วถ้าเรามานั่งทบทวนเรามานั่งทบทวนเราทําอะไรไว้มันก็ย่อมได้รับผลอย่างนั้นเราทําอะไรบ้างเราเป็นหนี้มาก่อนโควิดจะมาโทษโควิดก็ไม่ได้มันหนักกว่าเดิมเพราะว่ามันมาเจอโควิดไงก็เท่านั้นเองจริงๆต้นเหตุต้นตอนมาก่อนหน้านั้นอยู่แล้วจริงๆก็โทษตัวเองที่สุดของมันก็ตัวเองวางแผนไม่ดีเองอะไรลักษณะอย่างนี้วางแผนจริงๆบางคนวางแผนดีแล้วนะแต่อย่างอื่นมันไม่หนุนนำไงคือเราคิดได้เราจะไปซื้อของเงี้ยเราไปซื้อของแต่ของมันราคามากกว่าเงินที่เรามีอย่างนี้เป็นต้นไงมันเป็นอย่างนี้คือเวลาเราไปซื้อของเนี่ยเรากะว่าจะซื้อสมมุติว่าซื้อ100บาทกะ100บาทไปมันไม่ใช่แล้วมันไม่เท่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นไงก็ถึงบอกคนจนคนจนก็ดีคนมีเงินระดับฐานะดีก็ดีก็ซื้อของก็ราคาเดียวกันนั่นเองคนจนยิ่งหลวงพ่อเคยไปอยู่บนป่าบนดอยเนี่ยเราใช้น้ำมันเนี่ยเราใช้น้ำมันปกตินี่นะประมาณ 30-40 บาทถ้าบนดอยจริงๆไม่ใช่นะลิตร40-50บาทอย่างนี้เป็นต้นไงมันก็เป็นลักษณะอย่างนี้เท่านั้นแหละความจริงทีนี้คนจนก็ต้องใช้เงินเหมือนกันก็ต้องใช้ของแลกเปลี่ยนเหมือนกันคนไม่ค่อยมีนะคนมีทีนี้เอาอีกแล้วทีนี้คนมีก็เกิดประเด็นเป็นปัญหาเหมือนกันเกิดประเด็นเป็นปัญหาหลวงพ่อจึงมาเติมใจเข้าไปเติมเหตุผลเข้าไปเติมนั่นเข้าไปจิตใจของเรามันพอกมาตั้งแต่ต้นไงเอาง่ายๆคืออย่างหลวงพ่อเนี่ยถ้าสมมติว่าไม่ได้มาปฏิบัติอย่างเงี้ยเอาของไม่ดีมันพอกจิตพอกใจพอกสมองเรามาตั้งแต่เกิดอะตั้งแต่เกิดมันพอกมาไม่เคยทำลายมันเลย
สิ่งที่มันไม่ดีเนาะไม่ใช่สิ่งที่มันมาเปื้อนเปื้อนเราไม่ได้ชำระเราไม่ได้ล้างเราไม่ได้ปัดฝุ่นอะไรอย่างนี้เป็นต้นป่านนี้มันจะโอ้โหมันจะกี่ชั้นน่ะต้องล้างอีกนานไหมแต่ถ้าเราเห็นทุกข์เห็นโทษมันทีนี้เราเห็นทุกข์เห็นโทษมันโอ้เอาสิ่งนี้มันโอ้ที่มาเนี่ยมันคิดผิดนี่ที่ผ่านมาโละทีเดียวมันก็พอได้อยู่นะเขาเรียกว่าหักดิบมาเนาะหักดิบเลยอ้าวที่ผ่านมามันกลับกันตรงนี้แหละมันจะทันการในตรงนี้แหละมันสะสมมามากก็โละทิ้งมันทิ้งเอามันโล่งเลยมันก็เราแบกของนี้ของหนักมันต้องขอแรงคนอื่นใช่ไหมบางทียกขึ้นบ่าไม่ได้ยกขึ้นได้แล้วแบกไปได้แต่ถ้าโชคคนอื่นช่วยมันก็สอบข้าวสารมาก่อนเห็นไหมถ้ามันหนักมากก็เราต้องรู้จักกำลังของตัวเองแล้วทีนี้มันเพิ่มขึ้นโดยที่เราไม่มีการวางแผนไงหลายๆคนเขาวางแผนนะอย่างยกตัวอย่างจะมีครอบครัวจะแต่งงานจะมีลูกมีเต้าเขาหลายคนเขาวางแผนแต่บางคนไม่ได้วางแผนเลยไม่มีแผนเลยไม่มีแผนในชีวิตเลยเสร็จเรียบร้อยเดือดร้อนพ่อแม่ไปสร้างปัญหาไปทุกข์หัวระแหงเลยทีนี้เสร็จแล้วที่พ่อแม่เดือดร้อนหลวงพ่อท่านบอกต้องถึงว่าเราเกิดมาแล้วไม่เป็นลูกที่ผ่านพ่อผ่านแม่เราเกิดมาแล้วไม่ทำลายเลยแค่ว่าทำให้หลวงพ่อให้พ่อแม่เราทุกข์ใจทุกข์เพราะเราเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วใช่ไหมอย่างหลวงตาก็คิดว่าเคยถามแม่เหมือนกันตอนที่แม่มีชีวิตอยู่น้องตามีแม่อยู่นะแต่เขาบอกทุกวันนี้เป็นลูกกำพร้าหรือกำมีดก็ไม่รู้กำมีดโตนะไม่รู้ กำมีดแต่เสียใจไม่ก็คือไม่ได้นั่งอกเสียใจนะเพราะเราคิดว่าเราเป็นงานศพก็ญาติพี่น้องเขาก็ตายอยู่ไม่ใช่ตายจากพ่อแม่เราที่สุดของเราก็ต้องจะไปอยู่นี่แต่ก่อนที่จะไปขอให้ทำคุณงามความดีที่สุดของมันเถอะในลักษณะให้ที่สุดของที่สุดของมันเถอะขอให้ได้ทำดีเถอะนะแล้วก็แบกดีไปด้วยไม่ได้ทำไปแล้วก็ไม่ถึงว่าก็แล้วก็แบกไปด้วยไม่ได้แอนได้ลักษณะอย่างนี้หรือคิดว่าหลวงตาอยู่ที่วัดบึงวังยาวแล้วหลวงตาถึงเวลาหลวงตาต้องแบกวัดไปด้วยเหรอโง่ดิก็โง่เลยอย่างนี้เป็นต้นไงมีบ้านคนที่มีบ้านเราครอบครองบ้านบ้านไม่มีจิตวิญญาณครองแต่บ้านจะไปตามเราไปไหมล่ะไม่ถึงเวลาแล้วเราสิ้นใจแล้วยุ่งเหยิงกับคนอยู่นี่นะเขาเก็บซากเก็บศพเขาเผาเสร็จแล้วเรียบร้อยบ้านตามไปด้วยไหมไม่เลือกนาไร่สวนไปกับเราไหมไม่ไปมาเป็นสมบัติของคนอื่นครอบครองต่อไปที่สุดของมันก็ไม่ใช่ของใครแหละที่สุดของมันก็อย่างท่านแม้แต่สังขารร่างกายของเราแล้วก็เราครอบครองมันอยู่ตอนนี้พามันทำดีอย่าพามันทำชั่วถ้ามันทำดีมันก็ภูมิใจเท่านั้นเราว่าถึงมาไม่ค่อยมีเบื้องหน้าเบื้องหลังไม่ค่อยเป็นหนี้เป็นสินอะไรใช่ไหมไม่ค่อยเป็นหนี้โดยทรัพย์สินเงินทองนะแต่หนี้บุญคุณทีนี้นี่คุณงามความดีนี่คนที่ให้ขนมให้ข้าวให้ข้าวให้ขนมที่ประทังชีวิตอยู่ให้ความสะดวกหลายสิ่งหลายอย่างนะเราคิดถึงไหมอันนี้ก็เป็นหนี้บุญคุณเราต้องใช้หนี้แล้วตาเราก็ถึงมานั่งใช้หนี้อยู่เนี่ยมาบอกกล่าวเผื่อมีคนเข้าใจจะได้นั้นวางแผนชีวิตดีๆเถอะน้องพ่อว่าวางแผนชีวิตให้ดีๆมีความสุขมีความสุขกายเราจะทุกข์อยู่บ้างกายเราจะเจ็บปวดตรงนั้นปวดตรงนี้บ้างแต่ใจเราดีใช้ได้เลยดีทั้งสองอย่างก็เป็นบุญถ้าดีทั้งสองอย่างแต่ไม่ได้ไปพร้อมกันมันไม่ดีพร้อมกันนะมันไม่ดีด้วยกันนะอย่างหลวงพ่อป่วยไม่ป่วยกายป่วยปล่อยมันเถอะใจเราไม่ป่วยเรามีสติปัญญารู้เท่าทันปัญหาแล้วก็รู้เท่าทันความจริงความจริงยอมรับความจริงก็เท่านั้นเอง
แต่เราอยู่แล้วพามันทำดีคิดดีนะทำแล้วได้ประโยชน์ช่วงหลังก็นี่แหละก็หลวงพ่อหลวงพ่อยังมานั่งทบทวนโอ้มันเหลือหลายบ้านอย่างนี้นะที่วันอย่างพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันพระหลวงพ่อต้องไปกี่หมู่บ้านเดือนประมาณกี่บ้านประมาณสิบกว่าบ้านวันพระมันไปได้เฉพาะรอบบ่ายตอนบ่ายแล้วก็ไปได้เฉพาะในพรรษาเลยละฉันพรุ่งนี้เป็นไม่ว่างวันนี้ว่างเยอะนิดหน่อยแต่ช่วงเช้าไม่ว่างเลยละฉันก็เป็นอย่างนี้แหละก็เป็นธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกไปเพื่อใช้นี่ก็ใช่นะเขาให้เราทั้งนั้นก็พอกในหัวจิตหัวใจเราเคยมีแต่ได้มีหลวงพ่อเคยฟังคติธรรมในนั่นนะไม่ต้องคติธรรมหรอกเราคิดเอาเองก็ได้ถ้าพูดถึงตามหลักนะสนุกแต่รับพระถนัดแต่รับแบ่งไม่เป็นแบ่งปันไม่เป็นให้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยได้รับก็ดีใจหลวงพ่อดีใจไม่ได้รับดีใจอยู่แต่ก็ไปดีใจตรงที่ให้คนอื่นไปด้วยนะไม่ใช่รับมาทับถมตัวเองมาเต็มไปหมดเลยสันมากแล้วหลวงพ่อก็ไม่ค่อยมีนิสัยอย่างนั้นแต่ของสะสมก็มีเหมือนกันนะหวงเหมือนกันนะนั่นก็ใช่แต่บางสิ่งบางอย่างหลวงพ่อก็เสียสละก็คือเสียสละนั่นเองถ้ามีแต่รับถ้าเราเคยให้มันก็มีคนให้ผ่านเราก็ไปให้คนอื่นต่อเลยสันอย่างนี้มันก็เป็นสิ่งที่ดีมีระบายใช่ไหมเหมือนกับน้ำเต็มอ่างเต็มเขื่อนเต็มอะไรมันก็ระบายเป็นธรรมดาไหลไปไหนแรงนั่นก็ไหลไปทางต่ำนั่นนะก็มีสัตว์โลกอยู่ทั่วไปมีคนมีหมู่บ้านนะธรรมดาก็เดือดร้อนก็เดือดร้อนมันมีมากก็เดือดร้อนอย่างที่หลวงพ่อบอกนะถ้ามันเกินความจำเป็นมันก็เดือดร้อนถ้าไม่มีเลยก็เดือดร้อนถ้าใจเราไม่พอดีเท่านั้นแหละหลวงพ่อฟังนะทั้ง27จังหวัดนะโดนเข้าไปน้ำท่วมนะเตี้ยนหมูนี่ไม่ใช่ธรรมดาเตี้ยนหมูเมืองชัยภูมิก็อย่างหนักเมืองโคราชบางส่วนนะบางที่หนักเลยเพชรบูรณ์ลพบุรีหลวงพ่อเคยอยู่ทั้งนั้นลพบุรีก็เคยอยู่แถวลำสนธิด้วยจากดีลำสนธิเมื่อก่อนยังไม่ถึงตั้งอำเภอนะนี่มันเขตติดต่อกับชัยภูมิเนี่ยแถวเทพสถิตลงไปนั่นก็ลำสนธิทั้งนั้นเลยอย่างเงี้ยเมื่อก่อนยังไม่เป็นอำเภอยังเป็นกิ่งยังเป็นอะไรอยู่ชัยบาดาลมันมีอำเภออยู่เดิมชัยบาดาลลำนาลายไม่ใช่ชื่ออำเภอนะลำนาลายเจริญกว่าชัยบาดาลอำเภอลำนาลายขึ้นกับลำนาลายขึ้นกับชัยบาดาลอย่างเป็นต้นแต่ทุกวันนี้เป็นเขายังพูดว่าลำนาลายสมควรที่จะแยกเป็นจังหวัดแต่งแยกไม่ได้ประมาณลักษณะเหมือนกับหาดใหญ่กับสงขลาอย่างนี้เป็นต้นเหมือนกับทางชุมแพเมืองใหญ่เจริญด้วยวัตถุด้วยอะไรแล้วพอถึงว่าต้องทำความเข้าใจแล้วล่ะเนาะทำความเข้าใจหาความพอดีแก่ตัวเองนะรู้เท่าทันความจริงอย่ามันพอกจิตพอกใจแล้วมากมายนักหนาสิ่งที่มันเลวร้ายสิ่งที่มันไม่ดีเราจะพอกอันใหญ่มันพอกจิตพอกใจพอกสมองเราเราต้องมีปัญญาเหนือกว่าเขาปัญญามาแก้ปัญหามีปัญหาต้องแก้ด้วยปัญญาอย่าไปแก้ด้วยอารมณ์ความคิดเฉยๆในบางทีมันไม่จบหรอกเขาด่าเราไปด่าตอบไงเขาเกลียดเราก็เกลียดเขาอะไรแบบนั้นมันก็ไม่หาความสุขไม่ได้ท่านอภัยทีนี้การให้ทานก็เหมือนกันพละกำลังเราทานกำลังคนนี้โอ้รถติดอะไรเลยช่วยกันช่วยกันคิดช่วยกันทำยังไงรถติดลมนี่เป็นต้นเที่ยวนี้น้ำมันไหลไปในห้วยน้องคลองบึงเยอะเลยไหลไปตามน้ำเลยรถไหลไปในห้วยในบึงในเป็นต้นก็มาทำความเข้าใจทีนี้
อภัยทานอภัยทานนี่เราพอเข้าใจเนาะอภัยเขาเถอะแล้วที่สุดก็อภัยให้กับตัวเองอย่าไปอภัยบ่อยนะตัวเองเนาะตัวเองอย่าไปอภัยบ่อยเราต้องติเราต้องเตือนเราต้องจี้มันนะเราต้องบอกเตือนมันอยู่เสมอเสมอเหมือนกับหลวงพ่อคำว่าเป็นหนี้เป็นหนี้ข้าวน้ำปัจจัยสี่นี่เนี่ยอย่างเสนาสนะอย่างห้องสูงเนี่ยก็หลายๆคนเขาช่วยทำใช่ไหมหลวงพ่อได้นั่งทำงานเราก็ถือว่าคุ้มอยู่นะถือว่าคุ้มอยู่หลายคนช่วยกันมันมีพระมีกำลังเนี่ยคนที่มีกำลังคนที่มีทรัพย์สินก็ช่วยกันบริจาคเสร็จแล้วได้สร้างศาลาทำนู่นทำนี่เป็นเสนาสนะก็ดีอะไรก็ดีก็ได้มาจากนี่นะน้องพ่อถึงบอกว่าเออนี่คือนี่บุญคุณถ้านี่นั่นน่ะนี่เงินทองนี่ต้องมีใช้ดอกใช้ทุนต้องต้นทุนต้องอะไรนั้นมันนี่ของชาวบ้านนะนี่มีเยอะมากตามเสาไฟฟ้าเงินหมุนเงินติดล้อปรึกษาเรื่องการเงินตันหลายๆสิ่งหลายอย่างลิสซิ่งอะไรเนี่ยติดล้อติดปีกมีครบหมดเลย อนุมัติภายใน6นาทีไม่ต้องมีใครไม่ต้องมีอะไรค้ำไม่ต้องมีอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันง่ายตอนเอามาตอนเอามาง่ายหลักการของพ่อถึงว่าเวลาไปอ่านนะผ่อนสบายดอกเบี้ยต่ำดอกเบี้ย 0% อย่างนี้เป็นต้นมันจริงๆมันภาษาง่ายมันหาเรื่องหาปัญหาให้กับตัวเองไหมล่ะมันก็ใช่เลยแหละใช่ไหมมันก็ใช่เลยเอาง่ายๆคือวันนี้ถ้าเราขายของไม่ได้ก็ยุ่งคนที่ขายของใช่ไหมวันนี้ไม่มีรายรับเลยก็ยุ่งไหมแต่คนมีทุนอยู่เดิมเนี่ยก็ยังชั่วเนี่ยคนที่มีเงินเก็บอ้าวกันไม่ให้เกิดคาถากันไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดปัญหามีปัญญากันไม่ให้เกิดอีกอย่างก็ไม่ถึงว่ามีเงินเก็บใช่บ้างหาได้เก็บใช่บ้างวางแผนใช่บ้างแต่คนที่ไม่มีเก็บไม่ทำไงเจ้าที่ไหนมาเก็บมันก็ทำไมมันไม่เหมือนกันนะคนก็ว่าเลือกเกิดไม่ได้เลือกที่ทำดีได้วางแผนได้ทุกอย่างแต่อย่าไปวางแผนร้ายนะนะวางแผนดีๆวางแผนในชีวิตวันนี้ก็ได้หลายท่านหลายคนก็พอทำความเข้าใจได้ธรรมะสะกิดใจธรรมะสะกิดใจสำหรับวันอังคารนี่นะวันอังคารที่28เดือนกันยายน2564วันแรม7ค่ำเดือน10น้องพ่อบุญธันอัฏฐกาโมมาพบป่าแล้วไปก่อนนะไปก่อนลงไปสวดมนต์ทำวัดก่อนนะวันนี้ตอนเช้าน้องพ่อไม่ว่างคงไม่ได้ไล่สวดก่อนฉันเนาะอ้าวก็พบกับคุณงามความดีพบเส้นทางที่ดีๆใช้สติใช้ปัญญาในการดำรงชีวิตนะทุกท่านทุกคนคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ
ับไม่หลงห้องลูกหลานเรื่องกันต่างยาเสพติดเป็นให้ต่อชีวิตเป็นผิดต่อสังคมเขต